นะครับวันนี้เราก็มาเริ่มทำอาหารลาบปลาดุกนะครับแล้วก็นำเนื้อปลาดุกมาใส่ที่น้ำอุ่นนะครับแล้วก็อันดับที่สามเราก็ต้องใส่เขาเรียกอะไรที่ขาขาอ่อนครับใส่ขาอ่อนลงไปนิดหน่อยนะครับเพิ่มความหอมให้กับมันนะครับการทำลาบอันดับสุดท้ายที่จะต้องใส่ก็คือใส่ข้าวคั่วนะครับสุดท้ายเลยห้ามใส่ผงนะครับถ้าใส่ทีหลังมันจะทำไมนะมันถ้าใส่ทีหลังมันจะดีถ้าใส่ก่อนมันจะอืดนะครับมันจะอะไรนะตะกี้ไม่ได้พูดอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยเราก็จะใส่มะนาวลงไปนะครับที่เป็นน้ำเราก็ใส่ลงไปก่อนนะครับวันนี้ถ้าที่จริงแล้วเรามีอะไรก็ใส่ลงไปก่อนนะครับเพิ่งไปสนใจอะไรมากมายนะครับดูกองเชียร์กองเชียร์นี่อีกเมนูนึงนี่มันจุดเหนียงหรือเปล่าทำอะไรที่เป็นเรียกว่าอะไรวะนั่งไงหลักสีอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำปลานะครับใส่ลงไปแล้วกินว่าอะไรวอเตอร์ฟิตมันดำเต็มกำอันนี้เชฟหมานะครับน้องเชฟหมีแค่หนูร้องไม่ไหวมือก็สั่นก็มันจะคลุกไปนะครับมันจะออกเละๆนิดนึงนะครับแต่พอเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วมันจะออกมาดูดีนะครับหนูแล้วมาชิมหน่อยครับนิดนึงยังไงต่อเชิญอันนี้ของเชฟนะครับเชิญท่านนุ่นมากครับอันไหนๆๆอ่ะเอาฝาหม้อเลยมันนี้อะไรใส่อะไรวะพริกครับพริกป่นพริกนางละสีมันซีดแล้วเราจะไม่เผ็ดมากนะเผ็ดอย่าเผ็ดมากเลยคนอื่นเขากินไม่ได้อื้อหือเมนูนี้นะครับไม่กินอย่าเพิ่งตายครับพ่อบอกได้แล้วปลาดุกกี่ตัวอาเจนถือไหมไม่มือจะมันเลยปลาดุก3ตัวพี่ชอบไหมครับเจนพับทอดไหมพี่ทอดไหมผมกลัวมันทุกคนไม่กลัวมันเลยทอดแล้วดีทอดดีนะใส่ข้าวคั่วนะครับจากเละๆแล้วก็จะกลายเป็นแค่นกลายจะมันจะแค่นมันจะจับตัวเป็นก้อนเยอะขึ้นหอมไหมล่ะผมดูเชฟเย็นมันบ่อยชอบทำเนี่ยเนี่ยชอบทำสีไม่มาสีไม่สวยสีไม่สวยอ่ะคือต้องคนเยอะๆพี่ต้องคนเยอะๆเพราะว่าเนื้อคนสับเชฟเข้าแล้วฮัลโหลเราต้องหาเรื่องของเจนลาบประดุกซาวแท็กดีกว่าซับเป็นแบบจงหวนจงโขนแล้วก็ใส่ผักทั้งหมดที่เรามีลงไปนะครับมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็อันดับแรกเราจะเป็นลาบประดุกใช่ไหมงานนี้เราจะกลายเป็นลาบผักใส่ปลาใช่ตกตัวก็ปลาหลงในดงผักพี่สีสวยไหมเธอเทสมะนาวเหรอเทสแล้วเปรี้ยวพอดีไงว่ามันนัวแล้วน้ำลายไหลว่ะข้าวคั่วเอาชิมปลากี่ตัวปลาสามตัวพี่สวยปลาจริงต้องใส่ขาด้วยนะจะได้ตัดขาวพี่ก็ได้พี่มีมันยังไม่จัดนะพี่ชิมดินิดนึง
อมากอาจจะปวดหัวหอมมาเว้ไม่มีกลิ่นใดเข้าจมูกเต่าเลยมันเป็นหวัดแน่เลยอ่ะมันเยอะขึ้นเลยนะเนื้อมันไอ้ยิ่งขึ้นเลยนะแอบผสมโยกล้วยลงไปป่ะต้องกลัวต้องมันมาโอเคต้องรีบกินนะทำไมอ่ะมันจะอืดข้าวคั่วโดนน้ำไงอ๋อแล้วนี่มันเหมือนลาบอีสานเด็ดเลยใช่ไหมใช่นี่คือสูตรอีสาน 100% วัดกาลูกลาว 100%เล็กไปนิดนึงครับที่บ้านจะใช้กระมังซักผ้าเนื้อผิวออกเนื้อผิวออกพวกกระมังสังกะสีสีแบบที่เขาไอ้นี่สีขาวใช่ไหมแล้วขอบเงินเนี่ยลองเทสครับเทสเทสพี่มีพี่มีข้าวเหนียวบางดูสิแวบซูมผ่านไหมพี่เออแล้วแล้วอะไรใช่ไหมแล้วบางบางอร่อยเอามือจิ้มได้ไหมเดี๋ยวถ้าจัดมากเดี๋ยวมันจะเผ็ดเยอะไปมันจะกินไปแล้วก็เผ็ดนี่ไงกินกระแตพอดีเลยอร่อยไหมเหยียบเหยียบเหยียบไม่ว่าอร่อยพี่ก็ใส่อะไรใส่นี้เลยหรอไม่ใส่กระมังจานมันไม่พอแล้วมั้งอันนี้เลยอันนี้เลยชิมแล้ว